รู้ไหมทำไมเราต้องแปรงฟันแล้วถ้าไม่แปรงฟันจะเกิดอะไรขึ้นฟันและอวัยวะในช่องปากของเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่อยู่ร่วมกับเชื้อโรคจำนวนมหาศาลทุกครั้งที่รับประทานอาหารจะมีการสะสมของขี้ฟันตามบริเวณต่างๆของฟันซึ่งถ้าหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดผลเสียเหล่านี้ถ้าเรากินอาหารที่มีน้ำตาลจะมีเชื้อโรคบางชนิดที่สามารถนำน้ำตาลมาสร้างกรดได้ซึ่งกรดเหล่านี้จะค่อยๆทำลายเนื้อฟันจนเกิดฟันผุฟันผุสามารถทำให้เกิดอาการปวดฟันเสียวฟันหากปล่อยให้ฟันผุลุกลามขึ้นเรื่อยๆถึงโพรงประสาทฟันจะทำให้เกิดการติดเชื้อและนำไปสู่การสูญเสียฟันในอนาคตได้นอกจากนี้หากปล่อยขี้ฟันบริเวณคอฟันทิ้งไว้จะเกิดเป็นหินปูนและก่อให้เกิดภาวะเหงือกเสพตามมาเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดการทำลายกระดูกรอบรากฟันเรียกว่าโรคไรทันอักเสบหรือโรครามนาถซึ่งทำให้เกิดกลิ่นปากและฟันโยกนำไปสู่การสูญเสียฟันในอนาคตได้เช่นกันเมื่อฟันหายไปก็จะไม่มีฟันไว้เคี้ยวอาหารยิ้มไม่สวยพูดไม่ชัดแล้วก็ต้องใส่ฟันปลอมเฮ้ยดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยป้องกันทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นคือการแปรงฟันเพราะการแปรงฟันที่ถูกวิธีจะช่วยกำจัดขี้ฟันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคในช่องปากและในยาสีฟันยังมีฟลูออไรด์ซึ่งช่วยให้ฟันแข็งแรงป้องกันฟันผุแต่หัวใจสำคัญของการแปรงฟันคือเราต้องแปรงฟันให้ถูกต้องนั่นเอง